สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักนะคะเมื่อสถานการณ์มีเรื่องที่เป็นประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจที่ประชาชนควรจะรู้ว่าความจริงมันคืออะไรนะคะก็จะเห็นอาจารย์ตุ้มนะคะมากับรายการที่นี่ความจริงสเปเชียลนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์ตุ้มไม่ได้มาคนเดียวค่ะแน่นอนที่สุดค่ะท่านที่จะบอกเรื่องกฎหมายได้อย่างชัดเจนนะคะก็คือกูรูของเรานะคะท่านอาจารย์มานิชจิตจันทร์กลับค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะนะคะหัวข้อในวันนี้ของเราค่ะถึงเวลาต่อสู้เชิงรุกไม่ใช่ตั้งรับนะคะอย่างที่แบบไม่เคยเป็นหรืออย่างที่เป็นมานะคะตลอดเวลาค่ะอาจารย์ค่ะประเด็นวันนี้ค่ะอาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็จะมีหลายเรื่องนะคะแต่ว่าตุ้มจะขออนุญาตยกเพียงบางประเด็นที่คิดว่าพี่น้องควรจะรู้ว่าเขาจะจริงจริงมันเป็นอย่างไรมีทั้งเลือกตั้งมีทั้งชาวนามีทั้งหลายเรื่องใช่ค่ะแต่ว่าเราประเด็นที่ว่าพี่น้องจะได้เข้าใจว่ากฎหมายนี่ยังไงบ้างนะคะ คือในเรื่องของกรณีนะคะศาลนะคะเอาเรื่องศาลก่อนแล้วกันค่ะอาจารย์ศาลไม่รับคำร้องนะคะของประชาธิปัตย์ค่ะในเรื่องที่ว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะหรือไม่ค่ะอาจารย์ครับค่ะทีนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ดูแล้วไม่สนใจจะดูด้วยที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอาจารย์รู้ว่าเขาไม่ใช่ศาลในระบอบประชาธิปไตยต้องค่ะอาจารย์เขาเป็นศาลที่พลเอกสนธิตั้งมาค่ะครับเนี่ยถ้าสู้ในเชิงลุกอย่างตามหัวข้อที่ว่ามาเนี่ยรัฐบาลเป็นผู้เสียหายนะครับค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นตัวแทนเป็นผู้แทนของราษฎรของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศอะไรเกิดความเสียหายขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยรัฐบาลมีฐานะเป็นผู้เสียหายเพราะได้รับมอบอำนาจอธิปไตยที่ชื่ออำนาจบริหารมาบริหารจัดการประเทศเจอโจรเจออะไรนั่งอยู่ในทั้งไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.ปตท.เนี่ยหรือแม้กระทั่งที่อยู่กลางถนนหนทางเวลานี้เนี่ยนี่เป็นหน้าที่ต้องขจัดสิ่งเหล่านี้ออกค่ะค่ะแต่นี่เวลานี้ให้เขาลุกแล้วถอยไปจนติดข้างฝาความจริงแล้วเนี่ยง่ายๆเลยไม่ต้องทำอะไรนะครับการต่อสู้กันในทางการเมืองก็ดีในทางกฎหมายอะไรก็ดีเนี่ยอาจารย์ต้มใช้ตัวหนังสืออย่างเดียวไม่มีอะไรใหญ่กว่าตัวหนังสือในประเทศนี้โดยเฉพาะตัวหนังสือที่เขียนออกมาแล้วมันไปอยู่ในกฎหมายเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นรัฐบาลสั่งเลยให้ดำเนินการอย่างนั้นพับหมายความว่ากรณีที่คนไปร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญนะคะครับทำการวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยเราก็ต้องฟ้องคนไปร้องใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ไปฟ้องคนไปร้องค่ะต้องฟ้องที่อาจารย์พูดเนี่ยหมายความว่าอย่างนี่คุณอะไรนะวิรัตใช่ไหมค่ะใช่ก็ถามว่าที่คุณวิรัตไปร้องเนี่ยร้องให้ประเทศมีการปกครองระบอบอะไรเผด็จการมั้งคะต้องการเผด็จการถ้าหากนี่พรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคอ่ะเขาต้องการให้ประเทศปกครองด้วยระบอบอะไรไหนช่วยตอบหน่อยการที่ไปคัดค้านแล้วก็โดยเฉพาะไปขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เข้าไปทำหน้าที่ในรัฐสภาเพื่อที่จะตราตั้งแต่รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ออกกฎหมายต่างๆถ้าบ้านเมืองไม่มีรัฐสภาระบอบการปกครองที่ไม่มีรัฐสภาไปมีสภาประชาชนไปมีอะไรอย่างของนายสุเทพเทือกสุบรรณน่ะผมถามว่าการปกครองระบอบนั้นใช่ประชาธิปไตยไหมไม่ใช่ค่ะอาจารย์นี่จบแล้วมั้ยฮะทีนี้ทางรัฐบาลเนี่ยเมื่อรู้ว่าคนเหล่านี้กำลังมารณรงค์กำลังมายุยงส่งเสริมและปลุกปั่นให้คนเนี่ยไปเห็นด้วยกับแนวทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยค่ะอาจารย์รัฐบาลนั่นแหละเป็นผู้เสียหายโดยตรงฟ้องเองก็ได้หรือแจ้งความให้ดำเนินคดีแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเองก็ได้ในฐานะเป็นรัฐบาลเลยให้ดำเนินคดีค่ะแล้วพอสั่งให้ดำเนินคดีปังเนี่ยอาจารย์ตุ้มนายกเซ็นคล่อมไปเนี่ยไม่มีใครจะแก้ไอเอกสารชิ้นนี้ได้อีกมันจะต้องติดตึงอยู่อย่างนั้นจนกว่านายกรัฐมนตรีจะมาเป็นผู้แก้ไขหรือยกเลิกเองเห็นไหมฮะเข้าใจแล้วทีนี้เมื่อมันเป็นตัวหนังสือเป็นกฎหมายมีสภาพบังคับในกระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยวันนี้ยังทำไม่ได้โจรเต็มบ้านไม่เป็นไรอีก5-6เดือนอีก3-4เดือนข้างหน้าโจรไปแล้วทีนี้ล่ะก็ดำเนินการอายุความค่ะยังมีอยู่ค่อยเนี่ยเอาซูมกล้องมาเขาเวลานี้อาจารย์ทราบจากทาง DSI ไว้ครับว่าเขาซูมไปเป็นคนคนคนมาแล้วแล้วก็เขาเตรียมพร้อมที่จะออกหมายเรียกค่ะแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่ไปฟ้องต่างๆนานาเนี่ยนะคะไปร่วมมือกันอย่านึกว่า
ประชาชนโง่เหมือนในอดีตคือไม่ใช่ว่าการฟ้องแล้วศาลยกก็ไม่สนใจแล้วไม่ใช่จะต้องติดตามแม้คนที่ไปทำหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่านึกว่าพวกท่านอ่านและแปลกฎหมายไทยเป็นไทยเองโอเคอาจารย์เพราะนั้นประเด็นนี้อาจารย์มันมีกรณีนี้มันมีอายุความนั้นเนี่ยเป็นตุลาการก็ติดคุกได้อาจารย์คะคือมีคนของเรานะคะไปฟ้องว่าการที่นายเทือกเนี่ยนะคะไปเป็นหัวหน้ากปปส.เลยนะคะเป็นการกระทำที่จะล้มล้างระบอบนะคะผิดรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่าศาลยกค่ะบอกว่าไม่มีหลักฐานพอไม่ใช่หรอกครับฟังแว่วๆบอกว่ามันเริ่มมาตั้งแต่มีการประท้วงเรื่องกฎหมายสุดซอยดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอันนี้ไม่เป็นไรเนี่ยถ้าอาจารย์เป็นรัฐบาลจะไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนนี่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนแล้วอายุความมันเริ่มนับเห็นไหมฮะอีกหน่อยมือที่มองไม่เห็นหรือมือที่มองเห็นหรือใครก็ตามที่อ้างว่ามาคุ้มครองอยู่เนี่ยไม่อยู่แล้วทีนี้ละจะนั่งหนาวค่ะอาจารย์คะประเด็นนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของนายสุเทพจริงแล้วมันเข้าครบองค์ประกอบของมาตรา113นะครับประมวลกฎหมายอาญาแล้วเนี่ยก็ทำไมจะไม่ครบล่ะครับก็ไม่ให้มีการเลือกตั้งเพราะว่าไม่ให้มีการเลือกตั้งเพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยต้องดูซะก่อนนะอาจารย์ทำอะไรก็ตามจะต้องพูดภาษากฎหมายแล้วต้องมีคำศัพท์ประชาธิปไตยเนี่ยคือชื่อระบอบการปกครองที่ถือมติเสียงข้างมากของปวงชนเป็นใหญ่ทีนี้มติเสียงข้างมากเนี่ยเอาไปใช้ทั้งประเทศ65ล้านไม่ได้ก็จึงมีการใช้อำนาจทางอ้อมจึงมีการให้ตั้งองค์กรขึ้นแล้วให้มาใช้อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการแทนทีนี้จะมีอำนาจนิติบัญญัติได้ก็ต้องมีว่าให้มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภาแล้วเพื่อให้เขาไปทำหน้าที่เป็นสภารัฐสภาที่ทำหน้าที่นิติบัญญัตินิติบัญญัติแปลว่าบัญญัติกฎหมายทีนี้คุณมาต่อต้านไม่ให้มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีรัฐสภาได้ไหมค่ะเมื่อไม่มีรัฐสภาก็ถ้าคุณเนี่ยมากำลังล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วตีความกันเป็นหรือเปล่าไม่เป็นไรถ้าท่านนึกว่าท่านอยู่บนบัลลังก์แล้วมีอำนาจอาจารย์จะเตือนมาวันนี้ให้ฟังน้องๆรุ่นน้องๆอาจารย์ทั้งนั้นอายุความมันมีเดี๋ยวแนะนำมาทางนี้ด้วยว่าให้รัฐบาลเนี่ยซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงเลยไปแจ้งความกับ DSI หรือตำรวจอะไรก็ได้ให้มันเป็นถ้อยคำสำนวนไว้แล้วไม่เป็นไรวันนี้มาทำกลางค่ะทำกลางมีอำนาจตัดสินใครก็ได้อะไรก็ได้ยุบไปแล้วตั้งหลายพรรคไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งประชาชนเขาฉลาดมากๆเข้าเนี่ยถึงแม้รัฐบาลจะไม่ทำเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าคนเสื้อแดงก็จะต้องออกมาบีบบังคับให้รัฐบาลต่อไปจำต้องทำแล้วรัฐบาลนี้เนี่ยได้ยินวันนี้แล้วรีบไปแจ้งความดำเนินคดีกับตุลาการรัฐธรรมนูญกับไออะไรต่างๆที่เราตรวจสอบแล้วว่าเป็นองค์กรเถื่อนทิ้งใส่สำนวนไว้นี่คือเชิงลุกพอเขาโดนแจ้งความดำเนินคดีปั๊บตกเป็นผู้ต้องหาก็ต้องคิดแล้วใช่เปล่าวะเฮ้ยถ้าใช่อ่ะในที่นอนไม่หลับแล้วนี่เขาเรียกเข้าใจค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นแปลว่านะคะยังไงก็ตามที่ท่านอาจารย์บอกเราว่าเชิงรุกเนี่ยคือให้ไปแจ้งความไว้นั่นเองนะคะให้เป็นลายลักษณ์อักษรใช่ครับแล้วไม่มีใครแก้ได้แล้วค่ะเพราะว่าคนที่จะยกเลิกได้ก็คือคนที่ไปแจ้งจะเป็นคนเดียวที่แบบไปถอนต่างๆนะคะถึงจะมาปฏิวัติถึงจะรัฐประหารอะไรมันก็ยังอยู่ตลอดฉันไม่เคยและที่สำคัญค่ะคือทั้งอัยการคือเราไปแจ้งแบบปกตินะคะคือกับตำรวจแล้วก็จะไปสู่อัยการเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายซึ่งทุกอย่างมันบัญญัติไว้ในกฎหมายอยู่แล้วว่าถ้าครบองค์ประกอบปั๊บนะคะก็เป็นความผิดนั้นซึ่งแน่นอนเขาต้องมีการสั่งฟ้องแล้วจากการเป็นผู้ต้องหาใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นจำเลยในที่สุดใช่ครับอย่างนี้ด้วยอาจารย์ตุ้มวิธีง่ายๆเลยในที่จะบังคับไม่ให้พนักงานสอบสวนเบี้ยวอัยการเบี้ยวเราเนี่ยเรามีมือของเราในอดีตที่เป็นพนักงานสอบสวนเก่งๆนี่แล้วก็มาทำสำนวนสอบสวนเองให้เสร็จโดยไม่ต้องไปรอให้พนักงานสอบสวนทำเราทำเสร็จเพราะว่าพยานก็รู้อยู่ที่ไหนอะไรก็เอกสารต่างๆรู้อยู่ที่ไหนเอาทำไว้ทำเสร็จแล้วใส่ทำได้ไว้แล้วก็พาพยานไปด้วยแล้วก็ไปหาพนักงานสอบสวนเลยเนี่ยสำนวนสอบสวนทำเสร็จแล้วน้องไม่ต้องทำเอาอ่านให้พยานฟังเซ็นชื่อเซ็นแล้วสั่งฟ้องเองเสร็จพนักงานสอบสวนจะทำอย่างอื่นอีกได้ไหมอันนี้เป็นทางที่เขาเปิดกฎหมายเปิดช่องให้เราทำเองได้นะคะอาจารย์ไม่ใช่กฎหมายเปิดช่องมันเป็นสิทธิ
เป็นสิทธิของนี่มันเป็นเทคนิคผู้เสียหายเลยไม่มันเป็นเทคนิคในการจัดการไม่ให้พนักงานสอบสวนได้รับคำสั่งใครมาแล้วเบี้ยวอ๋อเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นเอาไปเลยเนี่ยเป็นสำนวนเรียบร้อยเลยแล้วก็เอาแผ่นไปให้ด้วยเนี่ยสำนวนนี้เอาคุณเอาเข้าเครื่องแล้วปริ้นออกมาคุณจะแก้ตรงไหนว่าไปพยานรอเซ็นชื่อแล้วเซ็นชื่อแล้วนี่สั่งฟ้องให้แล้วคุณจะสั่งไหมพอสั่งฟ้องเสร็จคุณเซ็นแล้วส่งอัยการเลยค่ะแล้วเราจะไปตามที่อัยการอีกว่ายังไงอัยการคำสั่งฟ้องของอัยการเราก็เอาอดีตอัยการมาทำให้เสร็จบอกน้องอัยการดูแล้วทำตามนี้ถ้าไม่ทำตามบอกมาทำไมไม่ทำคือขนาดนี้แปลว่านะคะทางโดยเฉพาะนะคะทางพรรคเพื่อไทยนะคะน่าจะไปทบทวนดูนะคะว่าเรามีตำรวจหรืออัยการที่อาจจะยังอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อยู่หรือไม่หรือว่าเกษียณไปแล้วอะไรก็ตามนะคะน่าจะเอาคนฝีมือดีที่มีหัวใจเป็นธรรมที่เขาเกษียณแล้วดีกว่าอย่าเอาเอาที่คนที่เกษียณแล้วดีที่สุดนะคะที่มีหัวใจเป็นธรรมแล้วก็รักประชาธิปไตยนะคะไม่ต้องฮะที่เขายอมทำตามเราแล้วเราก็รู้ว่าต้องเอาหัวใจเป็นธรรมนะคะไม่ครับเราสั่งให้เขาทำได้แต่ว่าเขาอยากทำด้วยต้องอย่างนั้นคือเราจะมองว่าถ้าเราสั่งเขาเนี่ยไม่ได้ครับหัวใจไม่ประชาธิปไตยมันก็ไม่เป็นธรรมเราเองเรารู้ไงเรารู้เขาทำผิดทำถูกอาจารย์รู้นี่ค่ะเอามาสิค่ะเพราะนั้นนะคะสิ่งที่อาจารย์พยายามแนะนำคือจะเป็นวิธีการนะคะจะเป็นเทคนิคเชิงรุกที่ควรจะทำนะคะเพื่อใช้ต่อสู้กับพวกที่มันหมกเม็ดแล้วก็กลิ้งกรอกกับกรอกตลบตะแลงตลอดเวลานะคะรับรองอยู่ค่ะเพราะนั้นเราจะต้องทำวิธีนี้นะคะอาจารย์คะมาถึงประเด็นนี้ค่ะว่าในกรณีนี้นะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยทางกกต.นะคะอาจารย์อธิบายกกต.อีกสักครั้งเลยไหมคะว่าหน้าที่บทบาทหน้าที่กกต.มีอะไรบ้างคืออย่างนี้นะครับ เรื่องการเรื่องจะมาถึงกกต.ได้เนี่ยมันจะต้องมีการเลือกตั้งแต่ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการที่รัฐบาลใช้สิทธิหรือใช้อำนาจตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดมาตราอะไร108ค่ะเนี่ยรัฐบาลก็เมื่อมีปัญหาควรไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไงถึงทางตันก็จะต้องหันกลับไปหาประชาชนประชาชนในที่นี้หมายความว่าประชาชนทั้งประเทศซึ่งปวงชนชาวไทยกฎหมายเขาใช้คำว่าปวงชนปวงแปลว่าทั้งหมดทั้งปวงเห็นไหมฮะหันกลับไปหาปวงชนก็คืนอำนาจอธิปไตยทั้งหมดเนี่ยให้ปวงชนชาวไทยไปซึ่งมาตรา108ก็ให้ทำโดยวิธียุบสภาอาจารย์แค่เดี๋ยวตุ้มขออนุญาตให้พี่น้องฟังนะคะกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะมาตรา108นะคะพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎรและวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรการยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระทำได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกันค่ะเห็นไหมฮะเนี่ยที่บอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงอะไรนะเดี๋ยวจะทบทวนจริงอาจารย์จำบทดิ้งไม่ได้ค่ะพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภานี่อาจารย์อธิบายได้อธิบายได้ก่อนนี้ว่าปกติเนี่ยที่บอกทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจเนี่ยพระมหากษัตริย์ลงมายุบสภาเองได้ไหมไม่ได้ค่ะจะต้องผ่านกระบวนการในระบอบประชาธิปไตยคือพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงใช้อำนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรีนี่ก็หมายว่าต้องมีคณะรัฐมนตรีประชุมเสร็จแล้วออกมติครม.แล้วว่าให้ยุบสภานะพอเสร็จแล้วก็ต้องนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยถ้าเห็นชอบด้วยก็ลงพระปรมาภิไธยมาก็กลายเป็นพระราชกฤษฎีกาเห็นไหมฮะถ้ารัฐบาลตัดสินใจยุบสภาทูลเกล้าแล้วพระมหากษัตริย์ลงพระบรมไทยแล้วรับสนองพระบรมราชโองการแล้วเนี่ยจึงจะเป็นการยุบสภาที่สมบูรณ์จึงจะยุบสภาที่สมบูรณ์ได้แต่เขายังบอกต่อไปว่าการยุบเมื่อยุบสภาแล้วเนี่ยต้องให้มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรใช่ค่ะเป็นการทั่วไปใหม่เพราะอะไรเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่มีแล้วไม่มีบุคลากรเข้าไปนั่งในรัฐสภาเพื่อทำหน้าที่บัญญัติกฎหมายแล้วรัฐธรรมนูญจึงบังคับไปในตัวเลยว่าถ้าคุณยุบสภาคุณต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่เห็นไหมฮะการประกาศเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยทำโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเห็นไหมฮะทีนี้ เมื่อประกาศให้ยุบสภามีการเลือกตั้งใหม่ก็ทำเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วมีคนเรียกร้องกันนักหนา
ไอ้พวกนี้รู้เราแกล้งไม่รู้เพื่อจะเข้าด้วยช่วยเหลือพวกกบฏพวกโจรก็บอกว่าต้องให้ตาเป็นพระราชกฤษฎีกาใหม่ดูสิว่ากฎหมายมาตรา108กำหนดไว้แล้วนะคะชัดเจนพระราชกฤษฎีกาในกรณีที่มีการยุบสภาเท่านั้นใช่ค่ะทีนี้สภายุบไปแล้วจะเอาอำนาจอะไรมาตราพระราชกฤษฎีกาอีกแล้วในมาตรา108เองวรรคท้ายนะคะก็บอกชัดเจนเลยว่าการยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระทำได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกันไม่ต้องเขียนก็ได้ตรงนี้ค่ะแต่เขาชัดเจนมากคือให้รู้ไม่ใช่ครับเนี่ยไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะอะไรลงมามัน understood แล้วไม่ใช่สภาไม่มีแล้วมันหมดไปแล้วจะไปยุบ2ทีได้ไงใช่ค่ะแต่ถ้าว่าเราเขียนให้มันชัดเจนเข้าไปอีกชัดเจนขึ้นใช่มั้ยฮะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มาเสนอให้มีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาอะไรต่ออะไรใหม่เนี่ยรัฐบาลไม่มีอำนาจรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจค่ะแต่เขากลับโยนอำนาจเนี้ยไปให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รองลงมาเมื่อยุบสภาแล้วมีการเลือกตั้งใหม่แต่นี้แหละเขาโยนให้เป็นหน้าที่นะค่ะให้เป็นหน้าที่เลยกกต.เนี่ยไม่มีอำนาจนะครับค่ะแต่เป็นหน้าที่พอรัฐบาลยุบสภาปั๊บเนี่ยกฎหมายโยนไปให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการคณะหนึ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งทีนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าคำว่าเลือกตั้งแปลว่าอะไรนะมันก็จะฟังแล้วมันไม่เข้าใจเลือกตั้งเนี่ยแปลว่าการหาคนมาเป็นผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจึงแปลว่าคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งกฎหมายตั้งขึ้นหรือตั้งขึ้นโดยกฎหมายให้มีหน้าที่ให้มีหน้าที่ไปหาคนมาเป็นผู้แทนราษฎรนี่เป็นหน้าที่แต่เมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วถ้าไม่มีอำนาจอะไรต่ออะไรไปบังคับไปสั่งอะไรต่ออะไรใครเนี่ยก็งานก็จะไม่สำเร็จเพราะว่าไม่มีอำนาจบังคับเขาจึงให้อำนาจเล็กๆมาว่าให้มีอำนาจออกคำสั่งอาจารย์ตุ้มอ่านดูที่ไอ้มาตราที่สั่งให้ยุบสภาน่ะเห็นไหมฮะให้มีอำนาจออกคำสั่งงั้นสั่งร้องขอร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใครรัฐวิสาหกิจอะไรนะมาช่วยค่ะใช่ค่ะนั่นก็เป็นอำนาจสั่งให้มีอำนาจออกคำสั่งแต่ว่าพอสั่งแล้วเขาไม่ทำอะไรกกต.ไม่มีอำนาจบังคับเองนะค่ะก็ต้องแจ้งมาที่รัฐบาลเอ้ยบอกนี่ขอไปแล้วมันไม่ทำหรือเขาไม่ทำค่ะเนี่ยรัฐบาลทีนี้รัฐบาลก็ต้องมีเป็นผู้เสียหายโดยตรงแล้วค่ะเพราะว่ามีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินทั้งประเทศก็ต้องดำเนินคดีกับไอ้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ไปทำตามที่กกต.เขาออกคำสั่งค่ะเห็นไหมถือว่าไม่ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กกต.ใช้อำนาจเล็กๆสั่งมานั่นน่ะมันก็ไม่พ้นรัฐบาลอยู่ดีเห็นไหมอาจารย์ตุ้มค่ะเนี่ยเพราะนั้นรัฐบาลเวลานี้ก็ต้องมีหน้าที่สอดตาดูว่าอะไรต่ออะไรมันขัดข้องยังไงเดี๋ยวตุ้มขออนุญาตอ่านให้พี่น้องฟังตรงนี้นี่นะคะมาตรา236นะคะรัฐธรรมนูญนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ต่อไปนี้1. ออกประกาศหรือวางระเบียบกำหนดการทั้งหลายอันจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา235นะคะซึ่ง235ก็คือว่าการจัดการเลือกตั้งทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะพูดถึงว่าวิธีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆในการดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้การเลือกตั้งมีความเสมอภาคและมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้งข้อ2วางระเบียบเกี่ยวกับการข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าที่นะคะของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขณะอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา181นะคะ อันนี้ก็ไปข้อ3ก็คือว่ากำหนดมาตรการและควบคุมการบริจาคเงินพรรคการเมืองต่างๆแล้วก็มีข้อ4ค่ะที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี้ให้มีคำสั่งให้ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐปฏิบัติการทั้งหลายอันจำเป็นต่อกฎหมายมาตรา235วรรค2ก็คือมาช่วยนั่นเองนะคะเห็นไหมฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีข้อ5สืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงวินิจฉัยชี้ขาดหรือประเด็นโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา235วรรค2ว่าเป็นธรรมหรือเปล่าอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ข้อ6สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยงานนะคะเนี่ยข้อนี้ค่ะที่เป็นเหตุอยู่ขณะนี้ค่ะให้กกต.เนี่ยมีอำนาจเล็กคือออกคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ค่ะให้มีการเลือกตั้งใหม่ค่ะไอ้คำว่าเลือกตั้งใหม่ในที่นี้หมายความถึงเลือกซ่อมที่ยังไม่เสร็จค่ะคราวที่แล้วค่ะแล้วที่ไปบอกว่าไม่ประกาศคราวเดียวกันเขาก็บอกแล้วว่าให้เลือกตั้งอะไรนะต่างล่วงหน้าเนี่ย26ค่ะมกราค่ะแล้วก็เลือกตั้งทั่วไปกำหนดวันที่2กุมภาค่ะ
แล้วไหนบอกคุณไปพูดได้ยังไงว่าไม่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งไม่ใช่วันเดียวกันอ๋อค่ะใช่ประกาศแล้ว26/2ค่ะวันเดียวกันไหมถูกต้องทั้งประเทศแต่มีการขัดขวางเกิดขึ้นแต่ทีนี้ที่มันไม่เสร็จเพราะพวกคุณนั่นแหละใช่ทุกอย่างคือพวกคุณอย่าจะปฏิเสธก็ได้เพราะว่าเวลานี้บ้านเมืองเราเนี่ยอาจารย์ตุ้มค่ะเทคโนโลยีมันทันสมัยมากเขาส่องกล้องทางไอ้เนี่ยทางดาวเทียมทางอะไรต่างๆเขาถ่ายไว้หมดแล้วแล้วพรรคประชาธิปัตย์แต่ละคนพูดอะไรไว้ในอภิสิทธิ์พูดอะไรในสุเทพพูดอะไรเนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่าเอามาประมวลเข้าด้วยกันใช่ค่ะเป็นหลักฐานได้อย่างดีประมวลเข้าด้วยกันมันจะรวมได้เลยว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต่อต้านและขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งหมายถึงเพื่อก็คือร่วมกันเป็นกบฏเป็นกบฏประชาธิปัตย์นั่นเองเนี่ยแล้วรัฐบาลเนี่ยรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยอาจารย์มนิษฐ์บอกเนี่ยเอาไปคิดแล้วควรจะต้องรีบไปแจ้งความเป็นหนังสือค่ะนอกจากนี้ต้องเสริมค่ะข้อที่7ค่ะข้อที่7นะคะคือบอกว่าต้องประกาศผลการเลือกตั้งผลการสรรหาและผลการออกเสียงประชามตินะคะเป็นหน้าที่ต้องทำนะคะหน้าที่อันนี้เป็นหน้าที่เลยต้องทำนะคะเพราะอะไรคือหลังจากการเลือกตั้งสำเร็จแล้วนะคะโดยเพราะว่าศาลคุณเองก็ไม่รับนะเรื่องนี้นะคะคุณต้องประกาศผลได้แล้วสำหรับคนที่เขาแฟร์นะคะคือเขาถูกต้องเนี่ยคุณทำยื้อไว้ไม่ประกาศเพราะคุณตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้เท่าทันนะโดยเฉพาะท่านอาจารย์มนิษฐ์นะคะอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านทำอะไรไม่หลุดสายตาท่านอาจารย์มนิษฐ์ไม่หลุดหรอกครับค่ะนะะแล้วก็คุณนึกว่าวันนี้ไอ้คุณชนะไม่เป็นไรละครยังไม่จบวันนี้ละครยังไม่จบนะคะโคราชที่หลังดังกว่าค่ะครับอีกสักครู่ค่ะเราจะกลับมาพบกับท่านอาจารย์มนิษฐ์ใหม่ค่ะพี่น้องก็ได้ชัดเจนนะคะว่ากกต.นั้นมีบทบาทอะไรบ้างนะคะโดยเฉพาะอำนาจนี่มีน้อยมากๆเลยมีแต่หน้าที่เพราะคุณคือกรรมการจัดการการเลือกตั้งนะคะอย่าสำคัญตัวผิดอย่าคิดว่าตัวเองอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่นะแต่แน่นอนค่ะมันเป็นกติกาซึ่งจริงแล้วเราก็ไม่อยากจะนับถือนะคะกฎหมายรัฐธรรมนูญโจรเนี่ยนะคะแต่ถึงเป็นโจรยังก็ตามมันก็อยู่ในรัฐธรรมนูญเดิมก็ไม่ใช่อาจารย์ต้มครับรัฐธรรมนูญเวลาเนี้ยถ้าเราเข้าใจให้ดีเนี่ยมันจะมีรัฐธรรมนูญซ้อนกันอยู่2ฉบับคือฉบับของปวงชนชาวไทยที่ตาโดยรัฐสภานั่นคือ40ค่ะ40แล้วก็ไอ้ฉบับ50เนี่ยเราถือว่าปลอมค่ะส่วนใหญ่นะเหมือนธนบัตรมันก๊อปมาแล้วแหละเหมือนธนบัตรเลยแต่ว่ามันไปปลอมตรงนู้นนิดปลอมตรงนี้หน่อยเรื่องส.ส.ส.ว.มาจากลากตั้งมาจากอะไรแล้วก็ไอ้เรื่องอำนาจต่างๆนั่นของปลอมเพราะนั้นที่รัฐบาลบริหารประเทศเวลาเนี้ยก็ต้องถือว่าพยายามเลือกเอาของจริงไม่ใช่ครับถ้าเราตราบใดเราอ้างรัฐธรรมนูญแต่เราไม่ใช้ไอ้ของปลอมมามันเท่ากับเราอยู่ในรัฐธรรมนูญต้องขออธิบายอย่างนี้ได้ไหมคะจริงๆแล้วนะคะจะมีรัฐธรรมนูญอะไรก็ตามที่มีการฉีกและแก้ไขใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ฉีกครับฉีกไม่ได้คราวที่แล้วค่ะคือทุกครั้งที่รัฐประหารค่ะอาจารย์กี่ครั้งก็ฉีกไม่ได้คือเขาใช้ศัพท์ปกติค่ะไม่ได้ครับเดี๋ยวอาจารย์เอาแบบภาษาคนเข้าใจก่อนคือที่ตุ้มเข้าใจนะคะหรือว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจนะคะอาจารย์คือจะทำอะไรก็ตามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่แบบมีอยู่ฉบับใหม่ออกมาประกาศนี่ก็ตามแต่จริงๆแล้วมันคือเอาอันเก่ามาแล้วแหละแต่มันพยายามมาแก้เฉพาะประเด็นที่มันต้องการจะอุดช่องว่างอะไรก็ตามที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงมันอุดไว้หมดเลยนะคะซึ่งมาครั้งนี้เนี่ยมันอุดไม่ครบนะคะมันเป็นช่องโหว่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจากไอ้กลุ่มรัฐบุคคลออกมาพูดเนี่ยก็ว่าจะต้องแก้อันนี้คือโดยเฉพาะในเรื่องของว่านายกรัฐมนตรีต้องไม่มาจากพรรคการเมืองนะคะเป็นต้นอย่างเงี้ยเพราะว่าในรัฐมนตรีไปบอกว่านายกจะต้องมาสังกัดพรรคการเมืองแล้วต้องมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ตุ้มมองเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือพื้นฐานเดิมๆมันยังมีอยู่ตลอดเวลาแต่เพียงแต่ว่ามันมาปรับเปลี่ยนค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเข้าใจค่ะอาจารย์ว่าความจริงแล้วโดยภาษากฎหมายไม่ใช่เลยคำว่าฉีกเป็นภาษาอะไรภาษาไทยปกติภาษาโจรอ๋อค่ะอ๋อค่ะถามว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นตัวหนังสือค่ะที่รัฐสภาประชุมกันแล้วออกเป็นเสียงแล้วพิมพ์ออกมาแล้วเป็นตัวหนังสือแล้วว่าเอางี้นะแล้วเอาไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญใช่ไหมเป็นกฎหมายสูงสุดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคนที่จะแก้รัฐธรรมนูญคนจะยกเลิกรัฐธรรมนูญคนที่จะอะไรได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีอำนาจบัญญัติใช่ค่ะถึงจะแก้ยกเลิกหรือจะใช้ไอ้ภาษาชาวบ้านว่าฉีกเนี่ยความจริงมันฉีกไม่ได้ก็ต้องเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยใช่ไหมค่ะแล้วถามว่าโจรกบฏหรือคนคณะปฏิวัติ 4-5 คนเนี่ยยกเลิกได้เหรอคณะปฏิวัติหรือโจรกบฏมีอำนาจอธิปไตยเหรอปวงชนชาวไทยเขามอบอำนาจนิติบัญญัติให้คุณหรือเปล่า
ม่ได้ให้อ่ะไม่ได้ให้คุณก็มาเลิกไอ้ของที่ปวงชนเขาเขียนไว้ไม่ได้ค่ะค่ะเนี่ยเข้าใจกันผิดหมดเพราะฉะนั้นก็ยังอยากจะเตือนมาหรือว่าอธิบายให้ทั้งคุณสุเทพก็ดีหรือว่าบรรดาน้องๆลูกหลานทหารที่กำลังจะรอการรัฐประหารออกมาเข้าเงื่อนไขให้ทำการยึดอำนาจได้นะที่อย่างวันนั้นไอ้พวกอะไรรัฐบุรุษรัฐมีบุคคลรัฐบุคคลรัฐบุคคลค่ะไม่รู้ใครตั้งตั้งเองค่ะสถาปนาตัวเองค่ะแล้วก็ไปนั่งประชุมกันอยู่ในสปอร์ตคลับนะคะคนเขาก็รู้หมดนะแปลว่าอะไรรัฐบุคคลเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์ state man ก็ให้มันไปอยู่อังกฤษติมอยู่ค่ะมันไม่ไปอยู่เมืองนอกเถอะเอาละทีนี้อย่างนี้ก็มันยกเลิกไม่ได้ค่ะเห็นไหมฮะแล้วถามว่าพลเอกสนธิกับคณะน่ะปวงชนชาวไทยมอบอำนาจนิติบัญญัติให้มาไหมไม่ใช่ค่ะไม่ได้ปฏิวัติยึดอำนาจเสร็จแล้วคุณสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือเอาไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญได้ไหมไม่ได้อะค่ะว่าฉันได้อำนาจอธิปไตยแล้วไม่ได้ค่ะนี่ไงแต่ว่ามันมีความเข้าใจผิดกันในอดีตใช่อาจารย์ถูกต้องตั้งแต่ก่อนที่มีรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยก็มันมีการยึดกันมากกันเรื่อยแต่ว่าพอมีรัฐธรรมนูญ2540มาตรา63แล้วเนี่ยเขาบัญญัติไว้เลยไม่ให้ใช้สิทธิเสรีภาพไม่ให้ใช้สิทธิเสรีภาพอย่าลืมนะคำไม่ใช่อำนาจนะค่ะค่ะเป็นเรื่องของใช้สิทธิเสรีภาพไปล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมาตรา68ซึ่งมันตรงกับมาตรา63ของรัฐธรรมนูญของรัฐสภาเหมือนกันข้อความเหมือนกันหมดใช่ไหมฮะเนี่ยพอมามีมาตรา63ในตอนนั้นแล้วเนี่ยเพราะนั้นการยึดการล้มล้างการปกครองเป็นกบฏค่ะขออ่านเลยนะคะขัดมาตรา63มาตรา68นะคะซึ่งเป็นของเก่าก็คือมาตรา63นั่นเองนะคะเหมือนกันหมดบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มิได้นะคะแล้วก็จะมีต่อไปว่าในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่งผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวแต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าวอีกวรรคหนึ่งนะคะในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำการดังกล่าวตามวรรคสองศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้อีกวรรคหนึ่งในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสามให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดตามมาตรา1เป็นระยะเวลา5ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าวครับโหประเด็นนี้สุดยอดเลยค่ะอาจารย์อย่างนี้เอาก่อนมาตรา63ค่ะ63กับ68เหมือนกันแต่68เนี่ยเขียนไม่ไว้มากกว่าค่ะทีนี้อาจารย์ก็จะให้ข้อสังเกตนะฮะว่าถ้อยคำทุกถ้อยคำเนี่ยต้องทุ่มกันนิดนึงมันล้วนเป็นภาษาที่ใช้ในวงการกฎหมายนะคนที่ไม่เรียนกฎหมายมาโดยเฉพาะหรือที่ไม่รู้ไอ้เคล็ดลับวิชาการตีความซึ่งแปลว่าแปลไทยเป็นไทยโดยใช้พจนานุกรมเนี่ยก็จะอ่านแล้วไม่เข้าใจแต่ว่าถ้ารู้เคล็ดลับว่าไอ้คำว่าตีความที่แท้จริงก็แปลไทยราชการให้เป็นไทยชาวบ้านใช่ค่ะใครก็แปลเป็นถ้ามีพจนานุกรมก็แปลได้หมดเห็นไหมครับกฎหมายมาตรา63ซึ่งเหมือนกับ68ว่าห้ามมิให้ใช้สิทธิและเสรีภาพเพราะฉะนั้นรัฐสภาน่ะเขาไม่ได้ใช้สิทธินะและเสรีภาพนะเขามีอำนาจอธิปไตยจากปวงชนชาวไทยเขามีอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดอำนาจหนึ่งอย่าว่าแต่แก้ไขเลยยกเลิกแล้วทำใหม่ซึ่งก็ยังได้หรือว่าเอาเก่ากลับมาใช้ยังได้เลยเห็นไหมครับแล้วไอ้คนที่ไปเป็นศาลรัฐธรรมนูญคุณบอกยังไงว่าไปล้มล้างระบอบประชาธิปไตยว่าต้องการจะมีสวจากการเลือกตั้งใช่เขาเป็นอำนาจของรัฐสภาแล้วไม่ใช่อำนาจของพวกคุณซึ่งไปนั่งเป็นศาลค่ะและแถมยังเป็นศาลเถื่อนที่มาจากพลเอกสนธิค่ะเนี่ยเมื่อกี้มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งอาจารย์อยากจะชี้ไปที่รัฐบาลให้ทำงานค่ะเชิงรุกค่ะเชิงรุกบุคคลที่ทราบเรื่องเช่นนั้นน่ะให้ไปแจ้งอัยการค่ะแล้วรัฐบาลนี้ทำหรือยังค่ะทำไมอ่ะค่ะนายกรัฐมนตรีโดยมติไงครับนายกรัฐมนตรีโดยมติของครม.ที่รักษาการอยู่นี่นะครับให้ไปแจ้งให้อัยการดำเนินการตามมาตรา63หรือ68นี่ทำหรือยัง
อาจารย์ก็เนี่ยค่ะขณะนี้อย่าลืมว่าสารมูลเพี้ยนไปแล้วใช่ไหมคะนี่ไงครับอาจารย์นึงถามไงทำหรือยังยังไม่ได้แจ้งอัยการแล้วก็ที่แต่เขามุ่งไปนู่นเลยไปสารมูลเลยไม่ใช่ครับที่แล้วก็ตรวจสอบหรือยังว่ามันสารรัฐธรรมนูญ9คนเป็นสารเถื่อนหรือสารแท้พลเอกสนธิตั้งหรือปวงชนชาวไทยตั้งยังไม่รู้ไม่เป็นไรวันนี้รัฐบาลฟังอาจารย์มานิดไว้แล้วต้องทำหน้าที่ประชุมครม.ซะละส่งให้คนไปแจ้งความดำเนินคดีกับตุลาการเถื่อนเจ้าหน้าที่อะไรเถื่อนที่มาจากระบอบเผด็จการ คือมาจากรัฐธรรมนูญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะค่ะพี่น้องคงจำได้นะคะว่ามีคนไปฟ้องแล้วนะคะกับศาลรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้เนี่ยในเทือกพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้กระทำการเนี่ยครับคนไปฟ้องเนี่ยมาตรา68นะคะคนไปฟ้องเนี่ยบางทีหลักฐานอะไรต่างๆไม่มีแต่ถ้ารัฐบาลทำค่ะมันจะมีทุกอย่างพร้อมมีรายงานการประชุมเห็นไหมฮะใช่ค่ะประชุมครม.เออใช่ใช่ใช่แล้วทำหนังสือแจ้งความเลยแล้วเมื่อใครตะใครไปหมดแล้วในภายในอายุความก็มาตรวจได้จากตัวหนังสือเพราะว่านี่ดีมากๆนะคะในกฎหมายเองนะคะซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญโจรเองก็ตามนะคะก็จะบอกไว้ชัดเจนว่าถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้นะคะจะล้มล้างรู้ยังในรัฐบาลสารนูนมีสิทธิ์นะคะมีอำนาจในการที่สั่งยุบพรรคเลยแล้วก็หัวหน้าพรรคนั้นก็ฟรีซไปเลยเสร็จไปเลยค่ะไม่ต้องมาใช้อะไรสิทธิในการการเมืองเลยนะคะ5ปีเลยคำว่าสารรัฐธรรมนูญในที่นี้ในที่ในกฎหมายเนี่ยต้องเป็นสารรัฐธรรมนูญที่ปวงชนชาวไทยตั้งนะไม่ใช่พลเอกสนธิกับพวกตั้งแยกให้ดีมันก็เลยจะมึนละค่ะตอนนี้อาจารย์เพราะนั้นเราจะไปฟ้องอัยการสูงสุดใช่ไหมคะครับทำเรื่องถึงอัยการสูงสุดเขาก็ต้องในกฎหมายมันก็บอกไว้อยู่ดีก็อัยการสูงสุดให้ทำหน้าที่ก่อนค่ะทำหน้าที่ก่อนครับแล้วมันก็ต้องกลับไปให้สารรัฐธรรมนูญไม่ใช่ก็ไม่มีก็ไม่ต้องไปฟ้องเลยแต่ว่าจดไว้ในรายงานการประชุมก่อนส่วนสารรัฐธรรมนูญจะตรวจเจอว่าเป็นสารเถื่อนที่พลเอกสนธิตั้งครม.ก็ประชุมให้แจ้งความดำเนินคดีกับสารเถื่อนค่ะอาจารย์อ้าวเข้าใจค่ะอาจารย์แต่ว่าเราจะกระโดดไปขั้นนั้นรู้สึกว่าสังคมไทยคงจะยากสังคมไทยแปลว่าอะไรอาจารย์ตุ้มกี่คนแล้วถามปวงชนปวงชนต้องการแบบนั้นแต่ว่าถามหรือยังถามหรือยังยังไม่ได้ถามนะคะทำไมไม่ประชาธรรมชามติคะใช่ครับทำประชามติไปเลยแต่ครั้งนี้ก็ต้องไปกกต.อีกในหน้าที่ทำประชามติอีกก็ไม่เป็นไรตั้งใหม่ก็ได้แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีซะด้วยดำเนินคดีกกต.ก่อนแล้วก็ค่ะแล้วหลังจากนั้นได้กกต.ชุดใหม่แล้วที่มีการเป็นกลางทางการเมืองแล้วเนี่ยนะคะที่มาทำงานกฎหมายนะอาจารย์ตุ้มนะพูดกฎหมายก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีตัวบทกฎหมายมาเราอ่านให้พี่น้องฟังเนี่ยเขาจะคิดว่าอาจารย์มณิษฐ์พูดเองอาจารย์ตุ้มพูดเองมันไม่น่าเชื่อถือเพราะนั้นการพูดจะอภิปรายหรือปราศัยกันในเชิงกฎหมายเนี่ยต้องอ้างตัวบทกฎหมายนะคะพี่น้องเข้าใจนะคะขณะนี้เราก็ได้เรียนรู้นะคะตัวบทกฎหมายขณะนี้บอกแล้วนะคะจากหัวข้อของเรานะคะถึงเวลาต้องต่อสู้เชิงรุกกันนะคะไม่ใช่เชิงรับต่อเวลาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็ตามที่ท่านอาจารย์มณิษฐ์ได้บอกแล้วว่าต้องแจ้งความดำเนินคดีนะคะกับบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกกต.ก็ดีนะคะหรือตุลาการศาลนุ่นก็ดีจะต้องแจ้งความไว้ก่อนนะคะแจ้งความเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ด้วยนะที่ต้องไปแจ้งนะถ้าไม่แจ้งย้อนกลับเข้าตัวนะค่ะเพราะโดยเพราะมาตรานี้นะคะ68บอกเลยนะคะว่าบุคคลหรือพรรคการเมืองนะคะจะต้องรับผิดชอบในเรื่องโดยเฉพาะรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลด้วยนะคะเพราะว่าได้อำนาจจากปวงชนชาวไทยไว้รู้ไหมท่านถามว่ารู้ไหมนะคะสงสัยจะถ้าไม่รู้บอกให้แล้วคงรู้มั้งคะแต่ว่าไม่ใช่ถ้าไม่รู้บอกให้รู้แล้ววันนี้ไปทบทวนดูคือถ้าท่านรู้แต่ท่านยังไม่แน่ใจก็ตอนนี้ชัดเจนนะคะท่านจะไม่ได้ชี้นะคะว่าวิธีการจะต่อสู้เชิงรุกจะทำแบบไหนนะคะซึ่งก็ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเราจะมีปวงชนชาวไทยนะคะเป็นเกาะกำบังหลังให้ตลอดเวลาค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปวงชนชาวไทยต้องการเห็นครับในระบอบประชาธิปไตยนั่นนะครับประชาชนเป็นใหญ่ที่สุดซึ่งเวลานี้ประเทศไทยเนี่ยแข็งแรงมากเพราะเรามีคนเสื้อแดงเต็มประเทศค่ะเพราะนั้นไม่มีใครใหญ่กว่าปวงชนชาวไทยค่ะนะคะแล้วเรามีปวงชนชาวไทยเนี่ยอยู่หนุนหลังแล้วรัฐบาลค่ะยังไม่กล้าทำอีกหรือระวังปวงชนเสื้อแดงทั้งหลายนี่แหละเขาจะมาจัดการกับรัฐบาลว่าทำไมไม่ดูแลสารทุกข์สุขดิบค่ะคือตอนนี้นะคะ ดูเหมือนว่าทางรัฐบาลก็พยายามอ่อนปลนตลอดผ่อนปลนตลอดเวลานะคะจนอย่างที่จะไม่ได้ใช้คำว่าหลังชนฝาแล้วเนี่ยนะคะคือยอมประนีประนอมยอมแม้แต่ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วก็ตามนะคะกฎหมายก็บังคับใช้ไม่ได้นะคะคืออย่างนี้มันทำให้รู้สึกสังคมอ่อนแอไงไม่รู้ค่ะอาจารย์คนที่ประชาชนที่เขาได้รับความเสียหายเนี่ยเขาก็ทนได้ระดับหนึ่งนะค่ะค่ะ
เขาทนได้ระดับหนึ่งนะเฮ้ยนี่เลือกให้ไปใช้อำนาจบริหารแทนให้ไปใช้อำนาจนิติบัญญัติแทนแล้วคุณทำไมไม่ใช้อำนาจบริหารให้ปวงชนชาวไทยเขาไม่มีความทุกข์อาจารย์คะเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบว่าเป็นไปได้ไหมคะว่ามีที่คนเขามักจะอ้างว่ามีอำนาจพิเศษอะไรมาบังคับรัฐบาลอยู่อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะอำนาจอะไรอะไรในประเทศนี้ไม่มีใครเหนืออำนาจของปวงชนชาวไทยและที่สำคัญอำนาจนั้นจริงๆแล้วเป็นอำนาจจริงๆหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นการคงลอยไหมอาจารย์ไม่เคยเชื่ออ้างแอบอ้างใช่หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราหน่อมแนมจนกระทั่งไปเชื่อไอ้การแอบอ้างด้วยเหรอค่ะแล้วทำไมเราไม่แอบอ้างบ้างวะเฮ้ยเราก็มีมือที่มองไม่เห็นอยู่ข้างหลังเหมือนกันใช่ใช่เราก็มีค่ะแต่เรามีเป็น65ล้านมือน่ะค่ะนะคะ จริงๆก็เราจะต้องพยายามที่จะต้องกล้าหน่อยต้องคือเราโดยเฉพาะนะคะสิ่งที่แอบอ้างเนี่ยเรายังมีความเชื่อมั่นค่ะว่าสิ่งที่ถูกแอบอ้างเนี่ยอาจคงจะไม่รู้เรื่องด้วยหรอกอาจารย์มนิษฐ์ไม่ถึงทนไม่ไหวจริงๆจะไม่พูดประโยคเหล่านี้ค่ะต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะอยากให้เพราะว่าท่านอาจารย์มนิษฐ์เนี่ยผ่านประสบการณ์ตรงมาหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการแอบอ้างว่ามีมือที่มองไม่เห็นนะคะจะมาจัดการอะไรต่างๆนานาซึ่งท่านเนี่ยเป็นท่านอาจารย์มนิษฐ์เป็น13ตุลาการค่ะที่ถูกนายอนันต์ปัญญารชุนนะคะตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะจะพยายามไล่ออกนะคะแต่อาจารย์มนิษฐ์เนี่ยไม่เชื่อเรื่องที่มือที่มองไม่เห็นเลยแล้วเราก็ต่อสู้มนิษฐ์ได้ต่อสู้นะคะจนกระทั่งได้กลับมาอาจารย์เล่าสรุปสั้นๆได้ไหมคะจะให้ประชาชนได้รู้สึกว่ามือที่มองไม่เห็นเธอตอนนั้นเอาไว้ก่อนเถอะเรามาเอาเรื่องที่เฉพาะหน้าที่จะต้องแก้ไขปัญหาคือประเด็นนี้ตุ้มอยากจะให้พี่น้องเรานะคะเข้าใจว่าสิ่งที่เราอาจจะถูกแบบใส่ละพวกเราก็ถูกใส่ร้ายนะคะแล้วก็ถูกข่าวลือมากมายทำให้เรามีมุมมองแบบนึงนี่ไงซึ่งณวันนี้เนี่ยจะมานิดยืนยันค่ะรัฐบาลเราผู้แทนรัฐบาลเราเนี่ยกลัวแม้กระทั่งข่าวลือค่ะอย่าไปสนใจที่เรามีอีก65ล้านคูณ2อ่ะค่ะมืออ่ะค่ะอยู่ข้างหลังมันจะแบ่งไปอยู่กับสุเทพสักสักละ5ล้านคนให้ไปเลยค่ะแล้วที่เหลือถ้าที่เหลือเขาเห็นด้วยกับคุณสุเทพเขาเห็นด้วยกับคุณกับพรรคประชาธิปัตย์เขาจะออกมาไหมค่ะแต่ยังไงส่วนตัวนะคะคิดว่าตอนนี้ไอ้กลุ่มที่พยายามใช้อะไรที่เป็นสิ่งที่เราเคารพเนี่ยนะคะควรจะหยุดใช้นะคะอย่าไปโหนอย่าไปอ้างนะคะเพราะว่าคุณมีแต่ทำลายนะคะสถาบันจริงๆเลยนั่นแหละครับไม่ใช่พวกคนเสื้อแดงที่ทำลายการที่มาแอบอ้างนั่นน่ะนั่นคือการทำลายสถาบันโดยตรงค่ะคำถามอาจารย์ตุ้มการที่มายึดอำนาจการปกครองเมื่อวันที่19กันยายนนั้นนะยึดอำนาจของสถาบันของพระมหากษัตริย์ไปด้วยไหมค่ะยึดไปด้วยค่ะเพราะอยู่แต่งตั้งคนนู้นคนนี้มาเองเลยแล้วอินางอมมาลาอะไรไปอยู่ที่ไหนอินางนี่ออกมาเฉพาะบอกว่าทำไมไปทำแขกแบบนี้แล้วก็ยึดอำนาจของปวงชนชาวไทยไปด้วยค่ะสิทธิมนุษยชนของปวงชนชาวไทยที่ถูกละเมิดคุณอมมาลาคุณไปอยู่ไหนค่ะไม่ต้องสงสัยอะไรอาจารย์จะตอบเพราะเขามาจากที่มาของเขาเพราะพลเอกสนธิกับพวกซึ่งเป็นกบฏตั้งค่ะเขาเป็นกระบวนการกบฏค่ะนะคะเราพูดกันตรงๆเนี่ยแล้วมาฟ้องอาจารย์มานิดก็มันเป็นเรื่องจริงเท่านั้นนะคะหลายเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ตุ้มตอนนี้ก็มีประเด็นขึ้นมานะคะว่าเริ่มที่จะมีการพูดถึงทำให้ทุกอย่างเป็นโมฆะนะคะแล้วก็จะพูดถึงรัฐบาลที่เกิดสภาพสุญญากาศเพราะว่าไม่สามารถจะจัดประชุมได้นะคะตามมาตราค่ะอาจารย์มาตรา127ผนวกด้วยมาตรา172นะคะจะทำให้รัฐบาลนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะรักษาการต่อไปแล้วเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยใครบอกว่าไม่มีสิทธิ์รัฐธรรมนูญเมื่อกี้ในมาตรา108ก็บอกให้รักษาการอยู่ต่อไปนั่นเป็นอำนาจที่ปวงชนชาวไทยเขาสั่งปวงชนชาวไทยสั่งมาบอกพวกคุณต้องอยู่แล้วไอ้หน้าไหนจะมาบอกว่าให้ไม่อยู่คือมันจะไปลงล็อกซึ่งพวกมันวางไว้ไม่ใช่ครับอาจารย์ถามไอ้หน้าไหนจะมาบอกว่าให้คนที่ปวงชนชาวไทยเขาใช้อำนาจอธิปไตยสั่งให้อยู่นะแล้วใครว่าจะมาบอกให้ไม่อยู่ค่ะแล้วอาศัยอำนาจอะไรอาศัยอำนาจมาตรา127และ172 127ว่าไงเดี๋ยวต้องจะขออนุญาตอ่านให้อาจารย์ฟังเลยนะคะคือตอนนี้เราจะต้องคือเกมมันเป็นแบบนี้นะคะเราคิดว่ารัฐบาลต้องทันเกมค่ะทันเกมของพวกเขาเลยของตุ้มมันเละแล้วนะคะไม่เป็นไรครับผ่านมาแล้วค่ะมาตรา127นะคะภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกนะคะครับเสร็จแล้วค่ะอาจารย์
อันนี้คือวรรคหนึ่งนะคะอันนี้มันจะลงล็อกนี้ว่ามันมามาตรา172ค่ะมาตรา172บอกว่าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตามมาตรา172 127ค่ะแล้วก็บอกว่าการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะคะต้องมีสมาชิกผู้แทนรัฐสภาไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่รับรองนะคะเอาง่ายๆเลยอาจารย์ตุ้มค่ะไอ้ที่บอกว่ากำหนดเวลาทั้งหลายเนี่ยนั่นมันหมายความมาถึงในเวลาที่บ้านเมืองเป็นปกติอ๋อค่ะโอเคเลยค่ะกฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้ในเวลาที่บ้านเมืองเป็นปกติเข้าใจโอเคก็บังคับว่าคุณมาเป็นได้สภาแล้วอะไรแล้วคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ภายในเวลานี้ถ้าในเวลาที่บ้านเมืองไม่เป็นปกติเช่นตอนนี้ครับมันมีคำศัพท์ที่เป็นสากลที่เป็นเขาเรียกว่าหลักกฎหมายทั่วไปค่ะว่าค่ะในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยค่ะเหตุสุดวิสัยแปลว่าเหตุที่เกิดขึ้นแล้วไม่อาจจะแก้ไขไม่อาจจะควบคุมได้ไม่อาจจะแก้ไขได้อย่างนี้ที่ไหนที่ไหนในโลกที่มันเป็นสากลที่มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมันเป็นข้อยกเว้นให้ไม่ฮะมันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปมันเป็นหลักกฎหมายที่ทั่วโลกที่สากลเขาบอกว่าถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันอะไรลงมาอาจารย์ตุ้มมันพิสูจน์ว่ามันขาดเจตนาจะฝ่าฝืนกฎหมายเข้าใจเลยค่ะค่ะการที่คนจะมีความผิดที่จะถูกลงโทษอะไรก็ตามเนี่ยคนนั้นต้องมีเจตนาจะฝ่าฝืนกฎหมายเข้าใจแต่นี่รัฐบาลหรือใครก็ตามไม่มีเจตนาจะฝ่าฝืนแต่ยิ่งจะกำลังจะทำให้ได้แต่มันมีตัวมาขัดขานมันมีขัดขวางเพราะฉะนั้นนะคะกกต.นะคะแม้นคุณจะพยายามทำเวลาไม่ได้หรอกครับคุณคิดเวลากำหนดการเลือกตั้งเลยนะคะไป20เมษายน27ก็ถือว่าเมษายนนะคะเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งทั่วไปของคุณเนี่ยนะคะแล้วคุณทำผิดด้วยนะเลือกตั้งนอกเขตเนี่ยทำไม่ได้นะไม่ฮะเนี่ยเพราะนั้นรัฐบาลรู้แล้วเนี่ยว่ากกต.เหล่านี้มีเจตนาล้มเขาเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานักกฎหมายทุกคนที่เรียนจบกฎหมายต้องรู้กรรมแปลว่าการกระทำการเคลื่อนไหวอาการกริยาทั้งพูดทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันชี้ไปถึงเจตนาในใจว่าร่วมกระบวนการในการไม่ให้มีการเลือกตั้งชัดเจนมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นรัฐบาลเชิงลุกต้องแจ้งความให้ดำเนินคดีกับกกต5คนนี้ด้วยรวมถึงตุลาการศาลใครต่อใครก็ทั้งนั้นแหละครับคนที่ไปฟ้องแบบผิดๆไม่เข้าใจมาถามอาจารย์มานิดนะคะเพราะนั้นนะคะเราจะเห็นภาพโมเดลที่ทางคณะปฏิรัฐกบฏของประชาธิปัตย์นะคะคิดเอาไว้เนี่ยนะโมเดลนี้มองว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่เล่นด้วยคือเล่นด้วยแล้วไม่ไหวนะคะคุณจะให้คุณจะให้ประเทศไทยไปใช้ระบอบอะไรหรือนะคะปปชก็ไม่สามารถจะทัดทานได้ปปชคนดีก็มีในนั้นอะไรอย่างนี้นะคะทำอะไรรัฐบาลไม่ได้นะคุณกะนะคะไม่ใช่ฮะไม่หัดเดี๋ยวตุ้มมองไม่ใช่คนดีนะอดีตคนดีมันมีบางคนดีนะคะอาจารย์อดีตคนดีถ้าไปยอมรับใช้กบฏไม่เป็นคนดีแล้วโอเคค่ะเพราะฉะนั้นกกต.ที่ดีต้องลาออกใช่ครับโอเคค่ะนะคะเพราะนั้นนะคะคุณกะว่าคุณจะมาใช้มาตรา21127บวกกับ172นะคะเพื่อจะมาล็อกรัฐบาลคุณถึงพยายามที่จะเลื่อนออกไปให้มันเกินเวลาว่าคุณจะมองว่าไม่มีอำนาจในการที่อยู่ต่อไปแต่ว่าท่านอาจารย์ไม่ได้บอกแล้วค่ะว่ามันมีข้อยกเว้นกฎหมายทุกอย่างนะคะแม้แต่กฎหมายจริงๆมันมีข้อยกเว้นจริงนะคะว่ากรณีไม่มีเจตนาแล้วก็มันมีเหตุสุวิสัยเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำได้เพราะรัฐบาลคนจะถูกทำผิดต้องมีเจตนากระทำผิดต้องมีเจตนาแต่พวกคุณเนี่ยมันเจตนาชัดเจนว่าคุณต้องการไม่ให้มีการเลือกตั้งคุณต้องการให้มันมีสภาวะสุญญากาศนี่ไงครับเพื่อที่จะเอามาตรา7แล้วคุณก็มานำเสนอคุณต้องจัดการในเชิงรุกเข้าใจค่ะแจ้งความให้หมดค่ะแจ้งความให้หมดเลยมันไม่มีใครจะมาถอนแจ้งความได้อีกแล้วเดี๋ยวจะหนาวพวกทั้งหลายค่ะจะหนาวจะโดนหมายเรียกไปนะคะและที่สำคัญนะคะตอนนี้มีการพูดถึงนายกคนกลางมาเสนอชื่อนั้นชื่อนี้มานะคะโดยเฉพาะนะคะชื่อนี้ค่ะนายอนันต์ปัญญารชุนค่ะอาจารย์ตุ้มอยากจะเสนอหนังสือเล่มหนึ่งให้อ่านนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะปอกเปลือกอนันต์ปัญญารชุนค่ะพี่น้องหาอ่านให้ได้นะคะเราจะรู้เลยว่านี่หรือนะคะคนที่คิดว่าจะเป็นนายกคนกลางนะคะนี่หรือนะคะคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีทั้งๆที่จริงๆแล้วนะคะในหนังสือเล่มนี้หลังปกจะเขียนเลยนะคะนักบุญหรือคนบาปนะคะชัดเจนค่ะอย่างนี้อาจารย์ตุ้มค่ะ
คนผู้นี้เนี่ยเขาไม่เคยเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยเลยค่ะเขาเป็นนายกรัฐมนตรีของใครใครตั้งให้เขาเป็นนายกของนายอาทิตย์อุไรรัตน์ค่ะปวงชนชาวไทยตั้งหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเพราะนายในตอนนั้นนายอาทิตย์อุไรรัตน์อยู่เสนอชื่อคนอื่นซึ่งจริงแล้วต้องเป็นท่านสมบูรณ์ระหงนะคะปรากฏชื่อเปลี่ยนคนเขาจัดมากเรียบร้อยที่บอกว่าคนกลางนะกลางของใครกลางใจบางคนบางพวกไม่ใช่กลางไม่ใช่กลางของประชาชนค่ะกลางใจกลุ่มโจรค่ะนะคะเพราะนั้นพี่น้องไปอ่านนะคะแล้วก็เราจะเก็ตนะคะถึงบางอ้อเลยว่าเอ๊ะคนเหล่านี้มันอะไรกันนักกันหนานะคะก็วันนี้นะคะเวลาเราก็หมดอีกแล้วค่ะอาจารย์นะคะค่ะเมื่อไหร่นะคะที่มีปัญหาข้อกฎหมายที่เราต้องการกูรูตัวจริงนะคะและกล้าพูดความจริงนะคะมานั่งตรงนี้เราก็จะแน่นอนค่ะคือท่านอาจารย์มานิดคนเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงนะคะค่ะรายการที่นี่ความจริงนะคะก็ต้องย้ำเน้นค่ะว่าท่านอาจารย์มานิดบอกแล้วว่าถึงเวลาแล้วค่ะรัฐบาลต้องเชิงรุกนะคะการแจ้งความดำเนินคดีต่อคนต่างๆซึ่งไม่หวังดีกับประเทศชาตินะคะทำเถอะค่ะนะคะถึงเวลาแล้วค่ะอย่าอยู่เฉยๆนะคะแล้วท่านจะต้องติดตามทุกสเต็ปเลยไม่ว่าจะเป็นการให้ข่าวสัมภาษณ์ที่นู่นที่นี่นะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นนายพิสิทธิ์ไปให้ข่าวกับฝรั่งเนี่ยท่านก็ต้องดำเนินคดีเช่นเดียวกันนะคะว่าให้การให้พูดเท็จๆแล้วก็ใส่ร้ายนะคะมันไม่ถูกต้องค่ะมันเสียหายอาจารย์กรุ่มอาจารย์จะเตือนพวกทั้งหลายทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็ทั้งกกต.ทั้งศาลรัฐธรรมนูญทั้งปปช.เนี่ยไว้เนี่ยค่ะอาจารย์เชิญฟังคำอาจารย์นิดอาจารย์มานิดไว้ให้ดีแล้วไปทบทวนดูว่าจริงไหมแล้วจะหาว่าแล้วจะแล้ววันหนึ่งจะรู้ว่านรกมีจริงค่ะอาจารย์เขียนในเอกสารนะคะเนี่ยอาจารย์ตุ้มก็ได้มานะคะของท่านจามนิตเดี๋ยวขอให้ซูมดูนะคะตรงตัวท้ายนะคะท่านพิมพ์อย่างตัวใหญ่ไว้เลยไม่ทราบเห็นป่ะนะคะลองดูเนี่ยไม่เชื่อก็ลองดูจะได้รู้ว่านรกมีจริงนี่ฝากบอกนะคะแล้วก็คิดว่านะคะฝ่ายกบฏทั้งหลายกบฏประชาธิปัตย์นะคะก็คงจะดูเราอยู่ด้วยนะคะและรวมถึงนะคะตลก.ก็ดีปปช.ก็ดีใครต่อใครนะคะกสม.ก็ดีอะไรเงี้ยนะคะไม่ทำหน้าที่ตัวเองเนี่ยนะคะคุณจะหนาวค่ะคุณใกล้หนาวเต็มทนแล้วนะนะคะแต่ว่าเราขอค่ะรัฐบาลพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยนะคะโปรดดำเนินการนะคะที่ประชาชนได้มอบอำนาจของประชาชนให้ท่านดูแลเขาท่านต้องดูแลเขาค่ะนะคะอย่าให้ประชาชนหมดความอดทนค่ะนะคะวันนี้ทางรายการก็ค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์มานิดและอาจารย์ตุ้มนะคะขอลาพี่น้องไปก่อนค่ะแล้วเราเจอกันเมื่อชาติต้องการค่ะสวัสดีค่ะ